สวัสดีครับน้องๆนักศึกษามท .1- หนึง่งหนึ่งเออวันนี้ต้องบอกขอโทษจริงนะครับจริงแล้วนัดว่าจะไปเลคเชอร์แต่เผื่อเช้านี้มีประชุมสภากระทะมสิบโมงแล้วว่ามันจะมีวาระสําคัญหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องรถไฟสายสีเขียวซึ่งดูแล้วเนี่ยคงไม่เสร็จทันเที่ยงเพราะว่าเพราะผมจะไปม,ไมออกจากที่นี่เที่ยงไงมันคงยาวไปถึงบ่ายแน่เลยอะ่ะแล้วเพื่อเป็นเรื่องสําคัญที่ผู้ว่าต้องอยู่เพื่อชี้แจงแล้วก็ฟังก็ต้องขอโทษจริงนะครับอันนี้ก็เป็นตาม ระบอกประชาธิปไตยนะเราต้องให้ความตคักตงการกสภากรทมตอนแรกตอนแ,แรกไม่มีกราบนการตรงนี้มาก็เลยไปรับนัดก,กับอาจารย์มาก็ต้องขอโทษน้องๆด้วยนะครับที่ไปเลคเชอร์วันนี้ไม่ได้ก็ต้องขอญาตเลื่อนไปวันอื่นนะเดี๋ยวจะไปพูดให้ฟังก็ขอเป็นกําลังใจให้น้องทุกคนนะฮะที่ได้ออกจากบ้านทันทะีเนาะเรียนออนไลน์มา2ปีก็ได้กลับมาวันนี้ได้ไปเปิดเทอมเอ้ยไม่ได้แต่ว่าเปิดเทอมมานานอย่างนะเพนะราะว่าไม่รู้ว่ามหมายร้ายกับโรงเรียนยังไงแต่ก็ให้กำลังใจครับผมว่าม,มาเรียนเจอเพื่อนก็นดีก็แลกเปลี่ยน ความรู้กันแล้วก็ live learning นะหาความรู้เยอะๆรู้กว้างๆเรียนรู้ในวิชาก็เรื่องหนึ่งเรียนรู้จากประสบการณ์จากการทํางานจากเจอชีวิตจริงก็ทําให้การเรียนรู้สมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องทุกคนนะแล้วคงได้เจอกันอีกไม่นานนี้เดี๋ยวหาเวลาว่างแล้วเดี๋ยวจะไปคุยให้ฟังนะครับสู้ๆนะสวัสดีครับ